ก็ขอว่าให้คนรู้จักวัดเนี่ยมากกว่านี้ครับแล้วก็เป็นตามคาดเลยครับเราขอไว้ก่อนโพสต์หรือว่าโพสต์ก่อนก่อนโพสต์ครับจะว่าไปก็แปลกนะฝ้ายจริงๆข่าวเนี้ยผมเป็นคนไล่ Facebook เล่นแล้วไปเจอ Facebook เขาโดยบังเอิญแล้วพอไปเจอ Facebook ก็เลยบอกให้น้องนักข่าวไปดูหน่อยที่มันแปลกมากเลยนะจริงๆแล้วน่าจะไปเจอโดยบังเอิญนะคะเหมือนเดินเข้าป่าไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วสุดท้ายเขาก็บอกว่าเขาก็ตกใจเหมือนกันไปเจอพวกประตูวัดแล้วก็เลยเดินตัดสินใจเข้าไปสำรวจเป็นวัดร้างเนี่ยนะครับซึ่งตั้งอยู่แถวๆพื้นที่วัดวิสัยบรรพตเนี่ยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรแล้วประเด็นก็คืออันนี้ยังไม่เท่าไหร่นี่หลังจากนั้นนี่คือประตูวัดเข้าไปข้างในเลยฮะพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะไปเจอเขาเรียกพระพุทธรูปเจดีย์สถูปปี16คุณผู้ชมฮะเคยมีพระอยู่รูปหนึ่งหลวงพ่อสีทัพเดินทางมาที่พื้นที่นี้แล้วก็บอกกับชาวบ้านว่าเหมาะกับการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขอดูเจดีย์ชัดๆหน่อยดีกว่าฮะประเด็นก็คือหลังจากนั้นชาวบ้านเลยตกลงการสร้างพระพุทธรูปปางประทานพรขนาด19วา2ศอกแล้วก็เบื้องต้นก็มีการพอสร้างเสร็จหลวงพ่อสีทัพท่านได้มรณภาพเห็นบอกว่าชาวบ้านเนี่ยสร้างเสร็จคุณผู้ชมฮะเขาช่วยกันสร้างมาจนถึงปี36ปรากฏว่าสร้าง15ล้านนะฮะวัดนี้ยุคสุดท้ายคือปี2550จริงๆอ่ะเพิ่งทิ้งร้างได้ไม่กี่ปีหรอกค่ะมีพระรูปหนึ่งชื่อใช่พระเมธาอันเนี้ยเข้าใจว่าเป็นพระทุดงมาเหมือนกันแต่สมัยนั้นปี50พระเมธามาอยู่กับแม่ชีรูปหนึ่งแล้วอยู่กันแค่พระ1แม่ชี1ชาวบ้านเลยเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากศรัทธานี่ค่ะกลายเป็นว่าพอหมดศรัทธาใครจะนึกวัดกลางป่า15ล้านร้างเลยชาวบ้านไม่ศรัทธาพระก็เลยต้องไปพอพระไปทุกอย่างกลายเป็นที่รกร้างเจอศาลพระภูมิก่อนสมวัดนี่จะมาเจอทีหลังนะครับจะเจอป่าเดินเข้ามาในป่าก่อนนะครับก็เดินเรื่อยๆมาก็มาเจอกุฏิเสียดายครับเห็นแล้วเสียดายมากเลยครับแล้วก็ตั้งใจกับว่าโพสเพื่อจะให้คนมาดูแลมาบูรณะอะไรพวกนี้แล้วก็ดีใจครับมันงดงามขนาดไหนสวยงามมากครั้งแรกที่มาเจอนะสวยงามมากอยากให้เขาช่วยมาบูรณะให้สวยกว่านี้ครับเสียดายความเก่าแก่ก็ขอว่าให้คนรู้จักวัดเนี่ยมากกว่านี้ครับแล้วก็เป็นตามคาดเลยครับเราขอไว้ก่อนโพสหรือว่าโพสก่อนก่อนโพสครับกะว่าก่อนโพสกับว่าให้คนรู้จักวัดนี้มากกว่านี้ก็โอเคก็ถี่ของนั้นมันเป็นถี่ข้อป่าชุมชนเราก็ต้องปรึกษาเจ้าของถี่ป่าไม้กันว่าเขาจะให้เราทำได้ไหมได้มั้งก็คิดอยู่เหมือนกันขัดคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะเอารูปแบบไหนนะก็ต้องให้ชาวบ้านได้รู้มาช่วยประมาณนี้ครับไม่ได้หรือได้ก็ยินดีเพราะเขาจะได้เข้ามาแล้วแรงน้องเตี๋ยวก็รู้กันเพราะบางข้างบนมันมีปลาใหญ่เป็นแดงน้องเตี๋ยวก็หมู่บ้านอยู่แล้วครับถือว่าเป็นระดับอย่างวัดเลยว่าปลาใหญ่ของปลาใหญ่นะครับนะแต่ว่าส่วนล่างปลาใหญ่ถึงที่ว่ามีเจดีย์เนี่ยก็ยังไม่ได้ตอนนั้นมันไม่ได้คิดได้แต่ก็คิดว่าถ้ามีใครเข้ามาช่วยบูรณะมันก็คงจะดีนะครับ